สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดเสื้อเอาใจสาวอวบกันนะคะสาวผอมก็ใส่ได้ค่ะเราจะวางผ้าทางเฉลียงนะคะซึ่งผ้าทางเฉลียงนี้จะมีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบายค่ะผ้าที่ใช้นี้จะเป็นผ้าไหมอิตาลีใช้จำนวน1.5 เมตรนะคะเราจะใช้ผ้าทั้งผืนเลยนะคะซึ่งมีขนาดความกว้าง58 นิ้วแล้วก็ยาว58 นิ้วค่ะก็คือกว้างคูณยาวเท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะวางผ้าพับเป็น3 เหลี่ยมนะคะตามมือประเจนเลยค่ะนี่ค่ะพอเราทบผ้าเป็น3 เหลี่ยมลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทบครึ่งมาเป็น3 เหลี่ยมเราก็จะทบเข้าไปอีกรอบนึงค่ะเราจะจับมุมทางนี้นะคะพับทบไปนะคะเราก็จะได้อีกข้างนึงเป็นมุมแหลมค่ะนี่ค่ะเราจะทบเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะตรงส่วนชายเสื้อตรงนี้จะเป็นส่วนชายเสื้อนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็จะตัดตรงมาเลยค่ะนี่ค่ะตัดตามลายผ้าที่เราทบไปแล้วก็ตัดตรงมาเลยนะคะชายเสื้อเราก็จะเอาลักษณะอย่างนี้เลยนะคะเราจะไม่ตัดออกส่วนผ้าที่เหลือเราจะเอาไว้ไปทำเป็นระบายกับแขนเสื้อนะคะค่ะเราจะได้ผ้าลักษณะอย่างนี้นะคะตรงชายเสื้อก็จะเป็น3 เหลี่ยมอย่างนี้ค่ะส่วนด้านบนปลายแหลมเราก็จะตัดเป็นไหล่ของเสื้อนะคะส่วนด้านบนนี้เราจะวัดขนาดไหล่ของเรานะคะเสื้อตัวนี้ประเจนจะวัดไหล่ประมาณ18 นิ้วค่ะ18 นิ้วหาร2ก็จะได้9นะคะเราก็จะตัดผ้า9 นิ้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้เราจะตัดกว้าง9 นิ้วนะคะถ้าผู้ชมต้องการไหล่กว้างกว่านี้ก็จะขยับลงมาอีกได้นะคะแต่เสื้อตัวนี้ก็ไหล่กว้างพอสมควรค่ะและรอบอกก็กว้างเช่นเดียวกันค่ะตัดสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะได้รอบอกประมาณ58 นิ้วนะคะเป็นเสื้อสาวอวบเสื้อตัวใหญ่ค่ะบิ๊กไซส์ค่ะทีนี้เราก็จะตัดออกไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะตัดผ้าของเราแยกเป็น2 ชิ้นหน้าหลังค่ะตัดส่วนด้านข้างตรงนี้ออกไปเลยนะคะก็จะได้ผ้าเป็น2 ชิ้นค่ะผ้าของเราจะวางประกบกันนะคะทีนี้เราก็จะพับทบวาดมาคอเสื้อเลยค่ะนี่ค่ะป้าเจนจะหันมุมกล้องอีกทางนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะนี่ค่ะผ้าของเราจะวางประกบกันอย่างนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นสันทบค่ะตรงส่วนคอเสื้อค่ะทีนี้เรามาวาดม้าคอเสื้อกันเลยนะคะเราจะวัดลงมา5.5 นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นคอเสื้อด้านหน้านะคะแล้วเราก็จะวัดเข้าไป4 นิ้วค่ะเราจะตัดคอหน้าหลังพร้อมกันไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะขีดเส้นโค้งเราจะวัดลงมาอีก1.5 นิ้วเป็นคอด้านหลังค่ะก็ขีดเส้นโค้งนะคะวัดเข้าไป2.5 นิ้วเป็นไหล่นะคะวัดลดไหล่ลงมา1 นิ้วแล้วเราก็จะขีดเส้นไหล่ค่ะจากจุดลดไหล่เราจะวัดลงมา8.5 นิ้วนะคะตรงนี้จะเป็นวงแขนเสื้อค่ะถ้าผู้ชมต้องการวงแขนเสื้อที่กว้างกว่านี้ก็สามารถที่จะวัดลงมาได้อีกนะคะเป็น9 นิ้ว10 นิ้วได้ค่ะทีนี้เราจะวัดเข้ามาอีก1/2 นิ้วตรงจุด
นี้เพื่อที่ว่าจะเป็นวงแขนด้านหน้าค่ะวงแขนด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เท่ากันนะคะดูตามเส้นที่ขีดเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดงานของเราเลยค่ะเราจะตัดชิ้นด้านหลังก่อนนะคะงานชิ้นด้านหลังเราจะตัดตามเส้นด้านนอกออกไปเลยนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะดึงงานออกชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะตัดเป็นชิ้นด้านหน้าค่ะค่ะชิ้นด้านหน้าเราก็จะตัดตามมาร์คที่เราวาดไว้เลยนะคะตรงโค้งแขนนี้ก็จะเข้ามาอีกครึ่งนิ้วนะคะเป็นโค้งแขนด้านหน้าค่ะค่ะผ้าส่วนที่เหลือนี้เราจะเอามาตัดเป็นเทปกุนแล้วก็ระบายคอเสื้อนะคะซึ่งผ้านี้จะเป็นลายทางเฉลียงนะคะนี่ป้าเจงก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทางเฉลียงจะมีความยืดหยุ่นเราตัดเทปเส้นเล็กนี้ขนาดกว้าง1นิ้วครึ่งนะคะหรือ4เซนติเมตรค่ะเราจะไว้ทำเป็นเทปกุนคอเสื้อแล้วก็วงแขนเสื้อนะคะส่วนเทปชิ้นใหญ่นี้จะกว้าง3นิ้วครึ่งค่ะหรือ9เซนติเมตรนะคะเราจะพับทบเป็นระบายคอเสื้อค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อนี้เราจะตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว9นิ้วกว้าง9นิ้วนะคะจำนวน2ชิ้นค่ะเป็นแขนเสื้อซ้ายขวานะคะเราตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราก็จะพับทบเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็พับทบครึ่งเป็นแขนเสื้อลักษณะอย่างนี้นะคะป้าเจนพาทำแขนเสื้อแบบง่ายๆเลยค่ะเป็นแขนเสื้อเขาเรียกแขนเสื้อปีกนะคะคือจะเป็นครึ่งแขนค่ะนี่ค่ะเราจะวัดความยาว4นิ้วนะคะแล้วเราก็จะขีดโค้งตัดแบบง่ายๆเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดมาร์กกึ่งกลางไว้นะคะค่ะเราตัดไปแขนหนึ่งแล้วเราก็จะวางทาบตัดแขนอีกข้างหนึ่งเท่าๆกันค่ะจะทำมาร์กกึ่งกลางไว้เช่นกันนะคะก็จะได้แขนเสื้อสองข้างของเราแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะแขนเสื้อจะวางในลักษณะอย่างนี้นะคะเราไปเย็บกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเย็บแขนเสื้อกันเลยนะคะเราจะวางชิ้นงานด้านถูขึ้นด้านบนนะคะนี่ค่ะเราจะจับมาร์กให้ตรงกึ่งกลางค่ะเราก็จะกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะโค้งรอบเลยค่ะเพื่อที่จะล็อกผ้าของเราไว้นะคะ
อันนี้ป้าเจนจะตัดแบบพับทบให้เป็นแขนเสื้อเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเย็บปลายแขนเสื้อค่ะนี่ค่ะแขนเสื้อซ้ายขวาของเราจริงๆแล้วก็จะขนาดเท่ากันนะคะเป็นวางฝั่งไหนก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บเทประบายคอเราเลยค่ะเราจะพับครึ่งทบครึ่งนะคะเราจะเอาด้านที่โชว์ขึ้นด้านบนค่ะเราจะใช้ด้านโชว์เย็บเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะพับจับจีบอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บยาวไปเลยค่ะระบายคอเสื้อของเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะป้าเจนจะตัดผ้ายาวเผื่อเย็บไว้ก่อนนะคะคือเผื่อความยาวไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บไหล่เสื้อกันเลยค่ะไหล่เสื้อนี้เราก็จะเย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำนะคะก็คือเราจะเย็บด้านที่โชว์ขึ้นค่ะเนื่องจากลายผ้าจะคล้ายกันมากเลยนะคะด้านในด้านนอกป้าเจนก็จะพยายามขีดมาร์กว่าด้านนอกด้านในนะคะเราจะเย็บด้านโชว์ขึ้นก่อนทีนี้เราก็จะกลับเย็บด้านอีกด้านในค่ะแต่เก็บเข้าถ้ำของเรานี้ก็เพื่อกันริมลุ่ยนะคะแต่จริงๆผ้าไหมอิตาลีนี้ก็จะไม่ลุ่ยหรอกค่ะแต่ป้าเจนก็จะเย็บเป็นตะเข็บเข้าถ้ำไปนะคะลายเสื้อของเราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะพับคอด้านหลังของเราทบทำมาร์กนะคะมาร์กกึ่งกลางค่ะทีนี้เราก็จะเย็บระบายติดก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเย็บเทปกุ้นค่ะนี่ค่ะระบายที่เราเย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะวางตรงกลางเราจะให้เหลือปลายผ้าไว้ประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็จะวางกลิมผ้าให้เสมอกันแล้วก็เย็บรอบไปเลยค่ะก็คือล็อกระบายของเราไว้กับคอเสื้อก่อนนะคะค่ะเราจะเย็บด้านที่ถูกนะคะด้านโชว์ค่ะเราจะวางระบายของคอเสื้อเราทับเลยนะคะซ้อนกันไปเลยค่ะเราจะเย็บริมประมาณครึ่งเซนนะคะก็จะเย็บโดยรอบเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการมาต่อเทปนะคะตรงจุดที่เราเริ่มต้นค่ะThank you.
ค่ะพอเราเย็บเทปมาชนกันเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะแล้วก็จะให้เหลือเทปเลยมาเล็กน้อยค่ะเพื่อที่ว่าจะต่อกันกับอีกข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราจะพับม้วนเข้าไปข้างในต่อเทปของเรานะคะต่อเทปของเราให้เป็นวงกลมค่ะค่ะเราเย็บระบายติดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บเทปกุ้นใส่เลยค่ะเทปกุ้นของเราเราจะวางผ้าด้านที่ถูกซ้อนกันขึ้นมานะคะเราจะวางเทปกุ้นเราอยู่ด้านล่างค่ะนี่ค่ะดูตามมือป้าเจนนะคะก็คือเราจะวางเทปกุ้นด้านที่ถูกซ้อนขึ้นมานะคะนี่ค่ะจะเป็นด้านที่ถูกนะคะวางซ้อนกันขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเย็บทับตามรอยเดิมที่เราเย็บไว้ที่เราล็อกระบายของเราไว้นะคะเย็บล็อกเป็นเส้นเดียวกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะเย็บยาวรอบเป็นวงกลมแล้วก็ต่อเทปให้เป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะพอเราเย็บเทปมาชนกันนะคะเทปส่วนเกินเราก็จะตัดออกเลยค่ะแล้วเราก็จะต่อเทปนะคะนี่ค่ะงานของเราจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะม้วนเทปของเราขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะปิดริมงานของเรานะคะเราจะปิดริมรอยต่อของเรานะคะค่ะเราจะม้วนทับขึ้นมาข้างบนนะคะเราจะจับ4มุมก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะจับล็อก4มุมไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆไล่เทปของเราตรงส่วนอื่นค่ะเทปของเราก็จะปิดริมผ้าของเราไว้สวยงามค่ะ
ี่ค่ะเราติดเข็มหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บโดยรอบค่ะเราจะเริ่มเย็บจากตรงจุดที่เราต่องานไว้ด้านหลังนะคะงานส่วนใหญ่เวลาเราเริ่มเย็บเราจะเริ่มเย็บจากจุดคอด้านหลังค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่เราไม่ได้โชว์นะคะเป็นรอยต่อรอยอะไรเราก็จะมาเย็บเก็บไว้ด้านหลังค่ะค่ะเราก็จะเย็บริมไปเลยค่ะค่ะเรากุ้นปิดรอยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะระบายสวยงามค่ะคอเสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะตรงส่วนที่เรากุ้นนี้อาจจะดูลักษณะเป็นริ้วเล็กน้อยนะคะเวลาเรานำไปรีดรอยริ้วนี้ก็จะหายค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บแขนเสื้อกันเลยค่ะแขนเสื้อนี้จะวางข้างซ้ายข้างขวาได้หมดนะคะจะกลับหน้าหลังได้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นด้านถูกทั้งสองด้านเลยค่ะทีนี้เราก็จะวางประกบกันนะคะให้มาตรงกึ่งกลางแขนเสื้อของเรากับตรงต่อตะเข็บไหล่ให้ตรงกันค่ะนี่ค่ะเราจะกลัดเข็มหมุดของเราไว้เลยนะคะล็อกให้ตรงกันค่ะตรงจุดกึ่งกลางค่ะทีนี้เราก็จะไล่แขนเสื้อของเราออกไปซ้ายขวานะคะไล่ไปหน้าไปหลังค่ะแล้วก็จะเย็บเลยนะคะแขนเสื้อของเราจะเป็นแขนครึ่งเดียวค่ะเราจะเย็บล็อกไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาใส่เทปกุ้นปิดรอยเย็บของเรากันอีกทีค่ะค่ะเราเย็บล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเย็บเทปกุ้นค่ะเทปกุ้นนี่เราจะกุ้นแบบง่ายๆเลยนะคะเราจะประกบเอาด้านที่ถูกที่โชว์ขึ้นนะคะนี่ค่ะเราจะประกบด้านถูกขึ้นแล้วเราก็จะวางปลายเทปของเราให้เลยมานิดนึงนะคะวางริมให้เสมอกันแล้วก็เย็บเข้าไปครึ่งเซนค่ะหรือ5มิล นะคะค่ะวางริมให้เสมอกันเย็บโดยรอบเลยค่ะThank you.
ทีนี้เราก็จะมาเล็มริมผ้าออกให้เหลือมิลครึ่งถึง2มิลนะคะตรงส่วนนี้เราจะเล็มริมผ้าเพราะว่าเราจะกลับเทปเข้าไปด้านในค่ะเพื่อที่ว่าจะเป็นการหลบเทปของเราเข้าด้านในเราจะเล็มริมผ้าให้เล็กลงนะคะจะแตกต่างจากตรงคอนะคะตรงคอเราจะไม่ได้เล็มค่ะเพราะว่าเราจะม้วนริมผ้าของเราออกมาปิดด้านนอกนะคะตรงแขนเสื้อนี้เราต้องเล็มนะคะนี่ค่ะเราเล็มเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเย็บล้มตะเข็บเข้าด้านในค่ะนี่เราจะวางผ้าเย็บด้านที่โชว์นะคะโดยเราจะม้วนตะเข็บลงไปข้างล่างค่ะนี่ค่ะดูตามือประเจนนะคะม้วนตะเข็บทีนี้เราก็จะเย็บริมด้านบนทับตะเข็บเลยนะคะค่ะเราจะม้วนตะเข็บหลบเข้าข้างในเราจะเย็บด้านบนเพื่อที่ว่าจะให้ขนาดของตะเข็บงานเราเท่ากันเสมอกันค่ะเราจะวางให้ห่างริมมาครึ่งตีนผีนะคะก็คือให้ขอบของตีนผีของเราเสมอกับขอบผ้าค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเย็บทับตะเข็บไปเลยนะคะเราเย็บด้านนอกนี้เราเพื่อว่าจะให้ตะเข็บของเราสวยงามสม่ำเสมอกันค่ะเราจะดึงผ้าของเราให้ตึงๆนะคะนี่ค่ะดึงตะเข็บของเราให้ตึงๆแล้วก็เย็บทับไปเลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตะเข็บด้านนอกของเราจะสม่ำเสมอสวยงามนะคะตะเข็บด้านในก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะแขนข้างหนึ่งของเราก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเย็บแขนอีกข้างหนึ่งในลักษณะเดียวกันค่ะนี่ค่ะแขนสองข้างเราก็เสร็จแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งป้าเจนไม่ได้เย็บโชว์ให้ชมนะคะเพื่อที่ว่าจะล่นเวลาของเราให้สั้นขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้งสองแขนเสื้อนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บเข้าข้างกันเลยค่ะเทปส่วนที่เราเกินยื่นไว้เราก็จะเล็มออกนะคะเราจะเผื่อไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะเล็มออกให้เสมอกันนะคะตะเข็บข้างของเราก็จะเย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำค่ะก็คือเราจะเย็บด้านนอกไปก่อนรอบนึงนะคะแล้วเราก็จะกลับเย็บด้านในค่ะนี่ค่ะเราเย็บรอบแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับเย็บด้านในอีกรอบนึงค่ะ
เนื่องจากว่าผ้าของเรานี้ริมไม่ลุ่ยนะคะประเจนก็จะเย็บไปเลยค่ะคือจะไม่ได้เล็มริมลุ่ยออกนะคะแล้วก็จะพยายามเย็บตะเข็บรอบแรกของเราให้เล็กๆแล้วก็กลับเย็บไปเลยค่ะถ้าหากว่าผ้าของผู้ชมริมลุ่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเล็มริมที่ลุ่ยออกก่อนแล้วเราค่อยกลับเย็บรอบที่2ค่ะตะเข็บข้างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บชายของเสื้อเลยค่ะนี่ค่ะชายเสื้อเราก็จะพับเย็บแบบธรรมดาไปเลยนะคะพับ2ทบแล้วก็เย็บเลยค่ะนี่ค่ะพอมาถึงตรงปลายที่เป็นสามเหลี่ยมของชายเสื้อเราก็จะตัดได้ออกแล้วก็พับเย็บอีกทีนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเย็บจนรอบเลยค่ะเสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามค่ะตะเข็บด้านในเก็บเรียบร้อยนะคะป้าเจนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจป้าเจนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปของป้าเจนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ